ต้องเดี๋ยวต้องขอแบบไม่ต้องเนาะเรียกไม่อย่างงั้นหวานมีโมเมนต์นั่นพวกเขาขออะไรเงี้ยกันเกือบทุกวันนะครับผมมันก็เลยคงถ้าเกิดต้องให้ขออีกนี่ผมรู้จะขอยังไงแล้วเนาะเราเพี้ยไปพูดไปอะไรต่ออะไรว่าจะแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็คือพวกเราผมคิดว่ามันถึงอยู่ในวัยวุฒิที่มันก็เราไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแล้วนะครับก็รอจังหวะเวลาก็ต้องเพราะเรียนตรงๆว่างานที่เราทำกันอยู่เนี่ยก็คือก็แบ่งภาคคุณแอร์ก็จะเช้าผมก็ส่วนมากถ้าเกิดเข้าดูงานช่วงหลังก็จะดึกกันอย่างนั้นเวลาทํางานเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกคนก็คงเข้าใจเวลางานมันเข้ามาแล้วมันหยุดไม่ได้ถ้าเกิดบอกแอนถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถามเพื่อนๆที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยบอกโอ้อย่างน้อยต้อง3เดือนนะต้องเคลียร์ทุกอย่างของเราเนี่ยเพิ่งเปิดกองไปก็ไม่รู้จะหยุดกันยังไงใช่มั้ยครับในส่วนของเราแล้วงั้นถ้าเกิดหยุดเนี่ยยังเคยสั่งคุณแอนเลยบอกถ้าจะแต่งนี่เรารีทายกันเลยมั้ยคุณแอนยังหัวเราะใส่ผมเลยเนี่ยเราแต่งแล้วหยุดเลยมั้ยเนี่ยค่ะเอาจริงๆเรื่องเค้าไม่น่าสำหรับการที่จะไปพูดจริงๆเป็นเรื่องราวแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็แอนก็ได้เพราะว่าแอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมันก็มาถึงตรงนี้แล้วหมายถึงว่าชีวิตมันก็แบบไปต่อได้สบายมากไม่ต้องปรับตัวอะไรอันนี้จบเรื่องนี้ก็ยาวไปนี่พี่แอนวาดภาพล่วงหน้าข้ามปีเลยนะครับงานแต่งงานจริงๆที่คุยกันคุณแอนก็บอกเขาไม่ชอบงานใหญ่ใช่ไหมครับผมบอกตรงการแต่งงานก็คงขึ้นอยู่กับทางคุณแอนนะครับแต่ก็เราก็คงต้องทำให้มันก็ต้องเชิญพี่ทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆคุณแอนแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนะครับแต่เราก็ไม่ใช่อายุวัยรุ่นแล้วเนาะเราโอ้ยเล่นเหลือเกินคนรู้แล้วเล่นมากก็คงก็อยู่ในอยู่ก็ต้องจัดงานนะครับผมครับพี่แอนมีการฝันไหมครับว่าอยากได้ตำแหน่งงานแต่งเรายังไงยังไม่ได้คิดเลยบอกหมดเดี๋ยวก็ไม่มาถามแรงกะทิก่อนนี้เราต้องเก็บแล้วเรารู้เทคนิคกับพี่ๆเข้าใจแล้วเนาะเวลาผมจะพูดเขาไม่ค่อยให้ผมพูดนะแต่ตอนนี้ก็พร้อมหมดแล้วทั้งงานทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วครับพร้อมหมดแล้วครับคุณแม่ผมก็ไปเร่งแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ผมเขาไปเร่งน้องผมไปแล้วครับคุณแม่คุณแอนนี่เราก็เจอกันอย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับในที่มาเจอคุณแม่ผมนะครับก็จริงๆเขานัดเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วได้มั้ยแอนเขาโหยิ่งใหญ่มากเลยไม่บอกอะไรเขานัดเจอกันโดยที่อยู่ๆเขาก็ชวนผมไปทานข้าวแล้วคุณแอนเขาก็นิ่งเนาะก็ไม่เขาเข้าใจเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเซตอัพทีมกันใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็รายการปีนี้ก็ไม่ได้ทำง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ละครเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ว่ามันต้องไปทีมงานค่อนข้างเยอะเราต้องมาดูแลเด็กรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นก็ทำให้อยู่มันก็หลุดเวลาออกไปอย่างนะวันนี้เราก็คงต้องตั้งหลักบอกว่าก็คงปัดปฏิทินไปเลยว่าแอนเอาตรงนี้แหละถ้าเกิดงานไม่ได้ไงก็ต้องปัดทีมงานช่วยกันดูแล้วกันเนาะขอเวลาไปแต่งงานก่อนแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาทำงานกันต่อครับผมพี่แอนมีโอกาสดูเรื่องจริงจังไหมครับผมเองเป็นคนไม่มีเลิกอะครับครับอะไรนะจ๊ะผมเองเอาคือเราก็เชื่อนะครับแต่เราดูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับจริงๆก็เลือกสะดวกแหละใช่ผมไม่ได้เน้นว่าต้องวันนี้เราไม่ได้ยึดตรงนั้นนะครับผมพี่แอนเลยถามกันอย่างเดียวถ้าเกิดว่าแต่งงานบ้างยังครับพี่ซึ่งเป็นการได้ดีใช่ไหมครับแต่งงานจะได้แต่งในคำกันแล้วพี่แอนอาจจะทำตัวไม่น่ารักแล้วเขาหมั่นคุณแอนเป็นคนชอบดูเด็กดูเวลาใครมีน้องก็จะเอาคลิปมาให้ผมดูนะครับแต่จริงๆก็คุยกับคุณแอนกันไว้ว่าแล้วก็ถึงชวนรีทายเลยไงใช่ไหม
ือหมด